สวัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine วันนี้นะคะเราจะมาเรียน Basic Grammar กันอีกค่ะวันนี้จะเป็น Basic Grammar แบบ Basic สุดๆเลยก็คือจะเรียนกันในเรื่องของ Article ค่ะ Article ก็คือคำนำหน้านามมีด้วยกัน3ตัวก็คือ A and The นะคะเรามาดูกันค่ะว่า3ตัวนี้ใช้ยังไงไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะอย่าลืมไลค์คอมเมนต์และกด Subscribe นะคะอย่างแรกเลยนะคะเรามาดูกันที่ A กับ An นะคะ A กับ An เนี่ยเหมือนกันตรงที่ใช้กับคำนามที่ไม่เฉพาะเจาะจงและเป็น singular นามนะคะ singular ก็คือเป็นนามชิ้นเดียวเป็นชิ้นเดียวคนเดียวสิ่งเดียวกรณีที่เราจะสามารถบ่งบอกได้ว่ามันเป็นของสิ่งเดียวชิ้นเดียวเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแค่หนึ่งเดียวเนี่ยมันก็จะต้องเป็น countable นามนะคะก็คือต้องเป็นคำนามที่นับได้พอเราพูดถึงคำนามเนี่ยคำนามก็คือคนสัตว์สิ่งของสถานที่ถ้าใครอยากจะเรียนคำนามที่มันละเอียดกว่านี้อีกนิดนึงเนี่ยให้ไปเรียนที่ part of sentence นะคะจะอยู่อีกคลิปนึงอยู่ใน description นี้ด้วยนะคะไปกดดูได้เลยคราวนี้เรารู้แล้วว่าหลักๆเนี่ยคือ A กับ An เนี่ยใช้เหมือนกันใช้ในกรณีเดียวกันคราวนี้มาแยกว่าคำไหนควรจะใช้ A และคำไหนควรจะใช้ An ให้เริ่มจาก An ก่อนค่ะเพราะว่ามันจะง่ายกว่าAnd เนี่ยนะคะจะใช้นำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยเสียงของ vowels ค่ะ vowels ก็คือสระนั่นเองนะคะซึ่งสระในภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะมี a e i o u เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้แบบต้องเดาเลยเนี่ยถ้าเห็นว่ามันเป็นนามที่นับได้แล้วเป็นนามที่ไม่ได้เฉพาะเจาะจงถ้ามันขึ้นคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u เนี่ยให้เดาไว้ก่อนเลยว่าจะใช้ andนำหน้านะคะก็อย่างเช่น apple ก็จะเป็น an apple apple 1ผลนะคะดูคำที่2ก็คือ ant ก็คือมดนะคะเราก็ต้องใช้ an ant ก็คือมด1ตัวคำที่3 elephant จะใช้คำอะไรดีคะขึ้นต้นด้วยตัว e ออกเสียงคือ an elephant ก็ใช้ an ค่ะ an elephant ช้าง1ตัวIce cream shop ก็คือร้านไอศครีมไอศครีม start with I ก็คือเป็น start with สระนะคะก็จะเป็น an ice cream shop ก็คือร้านไอศครีม1ที่ค่ะ umbrella ขึ้นต้นด้วยตัว U ออกเสียง A นะคะก็คือ an umbrella ก็คือเป็นร่ม1คันสังเกตนะคะเวลาที่เราใช้ and เนี่ยนำหน้าเนี่ยมันจะเกิดการเชื่อมเสียงระหว่างตัว n จากแอะคำว่า and นะคะกับอักษรตัวแรกของคำนามนะคะอย่างเช่น apple พอใส่ and ตรงไปข้างหน้ามันก็จะเป็น an apple คราวนี้เราก็มารู้กันแล้วว่า and ใช้นำหน้านามที่ออกเสียง vowels หรือว่าเป็นสระก็คือ a e i o u มาดูกันที่เอ อะบ้างค่ะคำว่าอะเนี่ยก็ใช้นำหน้านามที่ไม่เฉพาะเจาะจงแต่ว่านับได้คำอื่นๆค่ะก็เรียกว่าก็ถ้าเป็นคำนามที่ขึ้นต้นด้วยคอนซนแนนท์เสียงคอนซนแนนท์ทั่วๆไปก็พยัญชนะทั่วๆไปเราก็จะใช้เอนำหน้านะคะอย่างเช่น a dog ก็คือสุนัขหนึ่งตัว a bird ก็คือนกหนึ่งตัวa teacher ก็คือครู1คนนะคะคราวนี้ก็เราจะมาดูกันว่าทำไมเก๋ถึงได้ใช้คำว่าจะใช้ and ก็ต่อเมื่ออยู่หน้าคำที่เริ่มต้นด้วยคำนามที่ออกเสียงด้วยพยัญชนะกรณีต่อไปนี้นะคะมันก็จะเป็น exception ไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไง hour คำนี้แปลว่าชั่วโมงใช่ไหมคะขึ้นต้นด้วยตัว hตัว h เนี่ยก็จะเป็น consonant แต่ว่าเป็นคำว่า hour เราออกเสียงเราไม่มีตัว h เลย hour เพราะฉะนั้นเวลาที่เราต้องใส่article ข้างหน้าเนี่ยเราก็จะใส่คำว่า an นะคะ an hour เหมือนกับว่าคำนี้ขึ้นต้นด้วย o ส่วนใหญ่แล้วพวกคำพิเศษเหล่านี้มันจะเป็นคำที่ขึ้นต้นด้วยตัว h นะคะก็จะมี an hour an honor
ใช่ไหมคะ an honor an honor ก็ออกเสียงเหมือนขึ้นต้นด้วยตัว O เหมือนกันคำต่อมาเนี่ยนะคะกลุ่มคำเหล่านี้ต่างกันค่ะทั้งที่เป็นขึ้นต้นด้วยสระแต่กลับต้องใช้ A นำหน้าค่ะคำเหล่านี้ก็จะมี userสังเกตนะคะขึ้นต้นด้วยตัว U ก็จริงแต่ว่าเวลาออกเสียงออกเสียงเหมือนตัว Y user a user นะคะแทนที่จะเป็น an user ก็ส่วนใหญ่ที่จะเห็นกันก็ตัว U นำหน้าเนี่ยนะคะหลายๆคำก็จะเปลี่ยนเป็นหลายๆคำจะต้องใช้อะนำหน้านะคะอย่างเช่น a uniform เพราะว่าคำพวกนี้จะออกเสียงเหมือนตัว Y แทนที่จะเป็น vowels นะคะก็จะมี user a uniformก็คือชุดยูนิฟอร์ม1ชุด a university ก็คือมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง a useful book ก็คือหนังสือที่มีประโยชน์เล่มหนึ่งเอาละค่ะเราก็เรียน A กับ An ไปแล้ว A กับ An เนี่ยจริงๆจะไม่ยากมากที่ยากสุดๆจริงๆเนี่ยก็คือ the ค่ะที่งงสุดๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นตัว the ค่ะอันนี้นะคะอาจจะต้องอาศัยความจำนิดนึงหรือว่าการใช้ได้ใช้บ่อยๆก็จะช่วยได้นะคะกฎการใช้ the ที่เก๋แบ่งออกมาเป็นส่วนย่อยให้ดูเนี่ยนะคะมันก็จะมีด้วยกัน13ข้อด้วยกันแต่จริงๆแล้วอาจจะมีเอาถ้าจริงๆแล้วเก๋ว่าเก๋อาจจะลืมไปบางตัวด้วยซ้ำไปแต่ว่าเท่าที่รวบรวมได้เนี่ยมีกฎ13ข้อด้วยกันค่ะ1เลยเนี่ย the เนี่ยเป็น definite article ก็คือใช้นามหน้าคำนามเฉพาะเจาะจงกฎข้อที่1ก็คือจะใช้ the นำหน้าคำนามที่ไม่ว่าจะเป็นนับได้หรือไม่นับไม่ได้จะเป็น singular หรือ plural ก็ตามที่ทั้งผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะคะดูตัวอย่างกันแล้วเราจะเข้าใจเพิ่มขึ้นนะคะฟังแล้วมันจะงงๆหน่อยอย่างเช่นถ้าคุณแม่บอกเราว่า close the door please คือปิดประตูได้จ้าเราจะรู้ว่าคุณแม่หมายความว่าประตูอันไหนใช่ไหมคะเป็นเรื่องที่เข้าใจกันอยู่แล้วว่าประตูอันไหนก็อันนี้ใช้ the ทันทีนะคะคือบ้านเรามีแมวตัวเดียวแล้วคุณแม่บอกว่า could you feed the cat ให้อาหารแมวด้วยจ้าเรารู้ทันทีว่าให้อาหารแมวตัวไหนเราก็ใช้ the ได้เลยเพราะว่าทั้งบ้านมีตัวเดียวนะคะตัวอย่างต่อมาก็อย่างเช่นถ้าเราพูดว่า on Monday an unarmed man stole $1,000 from the bank the thief hasn't been caught yet ก็คือประโยคแรกเราบอกว่า an unarmed man ก็คือผู้มันมีโจรผู้ชายคนนึงที่เป็นผู้ชายที่เป็นโจรคนนึงเนี่ยเข้าไปขโมยเงิน 1,000 เหรียญจากธนาคาร The Bank ก็คือแบบเป็นในลักษณะที่ผู้ฟังเข้าใจว่าพูดถึงแบงค์ไหนกันอยู่นะคะแต่ว่า an unarmed man เนี่ยมันก็ไม่เฉพาะเจาะจงไม่รู้ว่าหมายถึงใครใช่ไหมก็จะใช้ and แทนแต่พอเรามาประโยคที่2ปุ๊บเพราะประโยคแรกเนี่ยเราได้พูดไปแล้วเองผู้ชายโจรไปแล้วพอประโยคที่2ปุ๊บเราก็จะกล่าวถึงผู้ชายโจรในประโยคแรกเนี่ยว่า the thief ก็ไอ้ขโมยคนนั้นน่ะ hasn't been caught yet ก็คือยังไม่ถูกจับเลยนะคะส่วนใหญ่คือถ้าประโยคแรกเราพูดถึงอะไรที่มันค่อนข้างจะไม่เฉพาะเจาะจงเราก็จะใช้ A หรือ an แต่พอประโยคที่2เพราะว่าเราพูดถึงไปแล้วคนพูดคนฟังก็จะเข้าใจเราก็จะมากล่าวถึงคนแรกด้วยการใช้ the แทนเป็นส่วนใหญ่นะคะกรณีที่2คือกรณีที่เราคิดว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยคำนามที่เราพูดถึงกล่าวถึงเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งเดียวที่ในณที่นั้นๆอย่างเช่นเวลาเราไปร้านอาหารแล้วเราถามว่า where's the restroom เราก็ใช้ the ไปเลย where's the restroom ก็คือห้องน้ำอยู่ที่ไหนเพราะเราจะสามารถเขาเรียกว่า assume ก็คือสามารถเดาได้ว่ามันน่าจะมีอยู่ห้องน้ำแค่ที่เดียวที่อยู่ในร้านอาหารนะคะ our house is across from the Italian restaurant บ้านของพวกเราเนี่ยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับร้านอาหารอิตาเลียนเราก็จะใช้ the ไปเลยเพราะว่าเรามันค่อนข้างมั่นใจว่ามันมีร้านอาหารอิตาเลียนที่อยู่ตรงข้ามบ้านเราแค่ร้านเดียวนะคะสังเกตว่าพอคำว่า the เนี่ยมาอยู่หน้านามที่ขึ้นต้นด้วย
vowels นะคะก็คือขึ้นต้นด้วย a e i o u เนี่ยเราก็จะออกเสียงแทนที่จะออกเสียง the ก็เป็น the อย่างเช่น the end ก็คือตอนจบแต่ว่าคือตัวเขียนน่ะเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงไม่เหมือนกันเท่านั้นเองค่ะกรณีที่3ก็คือใช้ the นำหน้าคำนามที่เป็นสิ่งที่มีอันเดียวในโลกอย่างเช่น the moon ก็คือพระจันทร์เพราะมีพระจันทร์แค่ดวงเดียว the earth ก็คือโลกก็มีโลกใบเดียวถ้าเป็นดาวเคราะห์ดวงอื่นๆก็ใช้ the เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันก็จะมีแค่อันเดียวใช่ไหม the worldก็คือโลก the sun ลืมไม่ได้เลย the sun ก็คือพระอาทิตย์กฎข้อที่4ก็คือใช้ the นำหน้า adjective ก็คือคำขยายคำนามนะคะในกรณีที่คำ adjective นั้นน่ะมันหมายถึงคนทั้งกลุ่มเช่น the friends enjoy cheese ก็คือคนฝรั่งเศสเนี่ยชอบชีสเพราะ French ในที่นี้มันเป็น adjective คำ adjective ที่มาแบบมารู้กันว่ามันหมายถึงคนมันหมายถึงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง the elderly require special attention elderly ไม่มันโดยตัวของมันเนี่ยมันไม่ใช่คำนามนะคะแต่ว่ามันเป็น adjective ที่หมายถึง elderly ก็คือผู้สูงอายุมันหมายแต่ว่าคำนี้มันไม่ได้เป็นนำหน้าคำนามก็จริงแต่ว่ามันหมายถึงกลุ่มคนนี้ทั้งหมดก็คือโดยส่วนใหญ่แล้วผู้สูงอายุเนี่ยก็เราจะใช้ the ไปเลยต้องการความการใส่ใจนะคะ special attention ต้องการความใส่ใจเป็นพิเศษนั่นเองค่ะตัวอย่างต่อมาก็ she has given so much money to the poorPoor แปลว่าความยากจนเป็น adjective แต่หมายถึงในกรณีนี้เราใช้ the นำหน้าเพราะว่ามันเป็นหมายความว่ามันเหมือนกลุ่มคนที่ยากจนนั่นเองนะคะก็คือเธอเนี่ยให้เงินบริจาคมากมายกับคนยากจนกฎข้อที่5ก็คือใช้ the นำหน้าธรรมชาติที่เป็นน้ำอย่างเช่น the เจ้าพยา river ก็คือแม่น้ำเจ้าพยาก็ใช้ the นำหน้านะคะ the south china sea southChina Sea เราก็ใช้ the นำหน้าเหมือนกันค่ะก็คือทะเลจีนใต้เราก็ใช้ the นำหน้า the Pacific Ocean ก็คือมหาสมุทรแปซิฟิกเราก็ใช้ the นำหน้าเหมือนกันนะคะต่อมาข้อที่6นะคะก็คือธรรมชาติที่เป็นดินเป็นภูเขาเป็นเทือกเขาไม่ใช่แค่เฉพาะภูเขาอย่างเดียวนะคะต้องเป็นเทือกเขานะคะเป็นทะเลทรายป่าไม้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่น Amazon Forest ก็คือป่าอเมซอนก็ใช้ The Amazon Forest นะคะ The นำหน้าเหมือนกัน The Rocky Mountains ก็คือใช้ The นำหน้า Rocky Mountains เทือกเขา Rocky นั่นนะคะเราก็จะใช้ The นำหน้าเหมือนกันแต่ถ้ามันเป็นอะไรที่เดียวๆนะธรรมชาติที่เป็นน้ำเป็นดินอะไรพวกนี้จะใช้ the เฉพาะกรณีที่มันไม่เป็นเดียวๆนะคะถ้าเป็นเดียวๆ Fuji Mountain เราไม่ใช้ the ค่ะ Samui Island เราก็ไม่ใช้ the Lake อะไรสักอย่างนึงเนี่ยเราก็ไม่ใช้ the เหมือนกันค่ะต้องเป็นแบบใหญ่พอถึงจะใช้ the นะคะต่อมาใช้ the นำหน้าประเทศประเทศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ใช้คำนำหน้าเลยนะคะจะแบบอย่าง Japan ก็ Japan Thailand ก็ Thailand ไปเลยแต่ว่าถ้าเป็นประเทศที่มีคำพวกนี้อยู่ก็จะใช้ the ทันทีก็จะมี United the United Kingdom มันเป็นเชิงแบบว่าเหมือนเป็นประเทศที่ประกอบด้วยอะไรเยอะๆอะค่ะก็จะใช้ the ก็นอกจากมีคำว่า United แล้วก็จะมี Republicสาธารณรัฐเนี่ยนะคะอย่างเช่น the Central African Republic the Dominican Republic อันนี้ก็จะใช้ the ด้วยเหมือนกันค่ะกฎข้อที่8ก็จะใช้ the นำหน้าประเทศที่เป็นประกอบไปด้วยหมู่เกาะเล็กๆมันต้องเล็กมากด้วยนะคะไม่ใช่อย่างญี่ปุ่นเนี่ยเราจะถึงจะประกอบไปด้วย 4-5 เกาะจำไม่ผิดแต่ว่ามันเป็นเกาะที่ใหญ่ก็ใหญ่พอตัวเพราะฉะนั้นจะไม่ใช้ the นำหน้านะคะ Japan จะใช้ Japan ไปเลยประเทศที่ประกอบประเทศที่จะใช้ the นำหน้าเนี่ยส่วนใหญ่เดาได้เลยว่ามันจะเห็น S อยู่ข้างหลังมันจะแสดงความบ่งบอกว่ามันมากกว่า1นะคะมันมีเยอะนะคะก็อย่างเช่น the Philippines the Cayman Islands the Virgin Islands the Bahamas the Maldives นะคะ the Netherlands
อันนี้ก็เห็นส่วนใหญ่ก็คือเดาได้เลยถ้าเห็น S อยู่ข้างหลังเนี่ยบ่งบอกเป็น plural เนี่ยเราก็สามารถใช้ the ค่อนข้างจะเดาได้ว่าเราใช้ the ได้นะคะกฎข้อที่9ก็คือใช้ the กับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาอย่างเช่นตึกอาคารสะพานก็เช่นอย่าง White House ทำเนียบขาวเนี่ยเราก็ใช้ the White House นะคะ Golden Gate Bridge ก็คือสะพาน Golden Gate ที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยก็จะใช้ the Golden Gate Bridge นะคะกำแพงเมืองจีนอย่างเงี้ย the Great Wall of China ก็คือใช้ the นำหน้านะคะ the Pyramids ก็จะใช้ the นำหน้าเพราะเรารู้ว่า Pyramids อยู่ที่ไหนนะคะthe Willis Towers ก็คือ theตึก Willis Tower ที่ชิคาโกซึ่งแต่ก่อนก็จะเรียกว่า The Sears Tower ก็จะใช้ the นำหน้าเหมือนกัน The Statue of Liberty ก็คือเทพีสันติภาพเนี่ยนะคะเราก็จะใช้ the นำหน้าเช่นกันบทข้อที่10ใช้ the นำหน้าสถาบันการศึกษานะคะเฉพาะอันนี้เป็นกฎเฉพาะที่ขึ้นต้นด้วย ofthe name ส่วนใหญ่ก็คือขึ้นต้นด้วย University of something อย่างเช่น UCLA อย่างเงี้ย University of California Los Angeles ใช่ไหมคะเราก็จะใช้ the นำหน้า the University of California Los Angeles the UCLA เนี่ยนะคะสังเกตได้ว่ามันจะต้องมี of แล้วก็ชื่อจริงของชื่อหลักของมันเนี่ยแต่ถ้าเป็นอย่าง Indiana University ปุ๊บไม่ต้องใช้ก็ใช้ Indiana University ไปเลยไม่มีใส่ the นำหน้านะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะเห็นใช่ไหมคะมันไม่ได้ขึ้นต้นด้วย of something ถ้าเป็น the University of Indianapolis อันนี้ต้องใส่ the ค่ะส่วนใหญ่แล้วมหาวิทยาลัยที่เมืองไทยเก๋จะไม่ค่อยเห็นขึ้นต้นด้วย University ก่อนอย่างเกษตรศาสตร์ University อย่างเงี้ยก็ไม่ต้องใส่จุฬาลงกรณ์ University ก็ไม่ต้องใส่นะคะกฎข้อ11นะคะก็จะใช้ the กับ decades นะคะ decades ก็คือทศวรรษเราจะใช้ the ในกรณีที่อย่างเช่นจะบอกว่าเขาเนี่ยเกิดในช่วง 70s ก็ช่วงปี1970กว่าๆอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยนะคะก็เราจะใช้ว่า he was born in the 70s ก็คือเขาเนี่ยเกิดอยู่ในช่วงยุค70นะคะถ้าเราอยากจะบอกว่าเราเนี่ยชอบฟังเพลงจากยุค90 1990s นะคะสังเกตมันจะเติม s แหละก็คือช่วงยุค90ถึงจาก90ถึง99เนี่ยเราถึง2000ถึงก่อน2000เนี่ยเราก็จะบอกว่า I love music from the 90s นะคะก็ใช้ the นำหน้าทันทีค่ะกฎข้อที่12ก็คือใช้ the นำหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ อย่างเช่น The Guardian ก็คือหนังสือพิมพ์สำนักพิมพ์ชื่อ Guardian นะคะก็ใช้ the นำหน้า Bangkok Post ก็ใช้ The Bangkok Post กฎข้อสุดท้ายก็คือการกล่าวถึงครอบครัวทั้งครอบครัวอย่างเช่นเราบอกว่า We are having dinner with the Smiths tonight Smith ก็คือ last name นะคะก็คือชื่อนามสกุลของเพื่อนบ้านเราคนเนี้ยแต่ว่าเวลาแบบเติม s ขึ้นเข้าไปที่ท้ายนามสกุลเนี่ยหมายถึงว่าครอบครัวของคุณ อย่างเช่นเขาบอกว่าขึ้นชื่อคุณ John Smith เวลาใส่ Smiths เนี่ยเติม s เนี่ย Smith เนี่ยก็จะไม่ได้หมายถึงคุณจอนอย่างเดียวแต่จะหมายถึงทั้งครอบครัวของคุณจอนภรรยาลูกอะไรเงี้ยนะคะคือ the Smiths นะคะเอาละค่ะตอนนี้เราเรียนทฤษฎีมาแล้วมาปฏิบัติกันบ้างเดี๋ยวเรามาลองทำแบบฝึกหัดด้วยกันเลยค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ